แนวทางการแต่งหน้าวันนี้ที่ผมมาแต่งให้ Harper's Bazaar และน้องคิมเบอร์รี่ก็มาเล่นสนุกสนุกมีหลายคาแรคเตอร์ตั้งแต่เป็นธรรมชาติหน้าเปลือยแล้วก็ซันคิสมีผิวสีแทนนิดๆจนถึงสไตล์สาวร็อกเกอร์มีไอไลเนอร์สีออกน้ำเงินเป็นออกค่อนข้างเป็นสาวทัฟทัฟนิดนึงน้องเป็นคนที่ตาเขามีเสน่ห์มีพลังแล้วน้องก็เป็นคนที่มีคิ้วสวยเหมือนพวกแบบนางแบบยุคซินดี้ครอฟฟอร์ดอย่างเงี้ยนะคือแบบคิ้วแบบเต็มๆแล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่งหน้าแล้วมันง่ายไงมันไม่ต้องไปเติมอะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้คิ้วที่เต็มๆก็กำลังกลับมาอีกคือไม่จำเป็นต้องมีอาร์ชมีโค้งอะไรมากมายก็ปัดให้มันเป็นรูปบางทีปัดให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะเติมเส้นไปนิดหน่อยให้มันดูเข้มขึ้นสีที่ใช้ในวันนี้ก็มีสีที่ซึ่งดึงมาจากคอลเลกชันของหลุยส์วิตตองเหมือนกันเพราะบางทีเวลาเราแต่งตัวถ้าเราดูจากสีของชุดที่เราจะเอามาใช้แต่เราอาจจะไม่ให้มันแมทช์กันจนเกินไปอย่างเช่นเป็นสีน้ำเงินกรมท่าซึ่งก็เป็นสีกลางๆแต่ว่าในกรมท่านี่ก็จะมีความเป็นเมทัลลิกนิดๆแต่ไม่ใช่เยอะจนเกินไปซึ่งเป็นสีที่ผมว่าแต่งกลางวันก็ดูโก้ดีหรือแต่งกลางคืนถ้าเราเติมให้มันเข้มปีกมันก็ดูเปรี้ยวดีหรืออย่างสีปากก็จะเป็นสีปากซึ่งออกสีเหมือนสีพลัมสีเปลือกมังคุดประมาณนั้นแต่ว่าถึงแม้มันจะเป็นสีที่เข้มแต่ว่ามันมีความบางเบามันก็คืออย่างบางคนเห็นสีเหมือนสีเปลือกมังคุดมันก็ดูเข้มเกินไปไม่กล้าทาสีปากเข้มแล้วมันไม่แมทจนเกินไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะทาได้เพราะมันไม่ใช่แบบปากลอยมาก่อน